ผู้ชมคะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ดูแล้วอาจจะไม่คึกคักนะคะมีปัจจัยหลายเรื่องของเศรษฐกิจที่ขึ้นมาเป็นหลักนะคะขณะที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยังคงเลือกเดินทางในระยะใกล้และนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลติดตามเพิ่มเติมในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะแหล่งท่องเที่ยวไหนที่จะได้รับความนิยมกันบ้างนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะบอกว่า13ถึง17เมษายนนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะนิยมไปกันก็เป็นที่ที่ใกล้กับกรุงเทพนะคะอย่างเช่นที่ชลบุรีพระนครศรีอยุธยาโคราชกาญจนบุรีค่ะไกลออกไปหน่อยมีเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นที่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตค่ะเพราะว่ามีทะเลที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศน่าพักผ่อนนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็สายการบินในประเทศมีการจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยค่ะแต่ถึงแม้ว่าปีนี้นะคะบรรยากาศน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วททยังมองว่าปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็การพบเชื้อโอมิครอนค่ะจะไปกดดันเรื่องของการใช้จ่ายทั้งในฝั่งของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็การซื้อของฝากค่ะTTB Analytics นะคะมีการคาดการณ์เหมือนกันค่ะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยประมาณการจากรูปแบบการฟื้นตัวของการเดินทางในช่วงสงกรานต์ปี2564ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Facebook Mobility ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเดินทางเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นมากคนไทยปรับตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นและการที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงการระบาดที่ผ่านมาก็ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโหมดการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยที่มีสัญญาณชัดเจนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะไปบั่นทอนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็จะส่งผ่านไปยังรายได้รวมให้เพิ่มขึ้นในระดับที่ยังจำกัดค่ะดังนั้นก็คาดว่าทั้งปีนะคะรายได้รวมจากการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติจะอยู่ที่1ล้านล้านบาทค่ะซึ่งนับเป็นรายได้สูงสุดในรอบกว่า2ปีนะคะแต่ยังคงเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลักหรือคิดเป็นร้อยละ70ค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมีการสำรวจพฤติกรรมของคนเดินทางในสงกรานต์ปีนี้ด้วยเหมือนกันนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะไม่ค่อยสนุกค่ะเพราะว่าปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจข้าวของราคาแพงราคาน้ำมันแพงก็ทำให้ต้องประหยัดนะคะอีกส่วนเนี่ยมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยถามว่าเรื่องของโอมิครอนมีผลกระทบมากไหมปรากฏว่าส่วนใหญ่บอกว่าสามารถจะรับมือได้นะคะภายใต้การดูแลตัวเองค่ะและย้ำว่าปัจจัยที่บั่นทอนตอนนี้คือเรื่องของค่าครองชีพและก็ของแพงค่ะมีการประเมินตัวเลขด้วยเช่นกันนะคะโดยบอกว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัดอยู่ที่ 1,600 ล้านบาทค่ะลดลงร้อยละ 5.4 นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนและลดลงร้อยละ 21.4 ค่ะเมื่อเทียบกับปี 2562ซึ่งเป็นปีปกติก่อนที่จะเกิดโควิด-19 นะคะและในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีเม็ดเงินต่ำสุดในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปี 2556 ค่ะที่เล่ามาก็เป็นภาพรวมของเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะการสำรวจในรอบเดือนมีนาคมแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับในรอบ6เดือนแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยเนี่ยก็ต่ำสุดในรอบ4เดือนที่ผ่านมาก็คือมีลักษณะของการปรับตัวในทิศทางของการลดลงต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างปัจจัยเสี่ยงจะต่างไปจากเดิมนะครับราคาน้ำมันไม่ใช่แรงกดดันสำคัญในประเทศไทยแต่มันจะกลับกลายเป็นเรื่องของค่าของชีพที่จะเป็นแรงกดดันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นที่ตกลงเนี่ยเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนที่ดันราคาน้ำมันสูงถ้าหลังสงกรานต์นี้นะคะอัตราการติดเชื้อไม่ได้พีคมากมีการใช้จ่ายในระดับหลักแสนล้านนะคะแล้วก็ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในเชิงบวกรวมไปถึงราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการย่อตัวลงกับคุณภาวดีคุณจิรชาตาก็คาดว่าในไตรมาสที่2นะคะความเชื่อมั่นของประชาชนน่าจะปรับตัวดีขึ้นค่ะค่ะ